สวัสดีครับวันนี้ความเย็นมาเยือนแล้วคือหน้าหนาวจะเห็นนะครับวันนี้หมอกมีหมอกตอนเช้าฤดูหนาวมาแล้วก็คือจะเริ่มมีหมอกอุณหภูมิความอุ่นกับความเย็นกระทบกันก็เกิดหมอกลงมาแล้วก็เมื่อหมอกลงหนักๆความเย็นที่ต้นไม้มันก็ทำให้ละอองของหมอกน้ำค้างมันเกาะตามต้นไม้เป็นอย่างนี้นะครับสีขาวไปหมดแล้วบนท้องฟ้าจะมีแต่หมอกมืดไปหมดนี่คือหมอกอากาศนะไม่ใช่หมอกมลพิษนะครับพื้นถนนก็เขากวาดหิมะไปแล้วตอนนี้ความเย็นมันก็ทำให้หิมะที่ตกค้างอยู่กลายเป็นน้ำแข็งตอนนี้เดินก็ดังกรอบแกรบกรอบแกรบจะได้ยินเสียงเด็กก็เดินที่ถนนดังกรอบแกรบนะดังมากเหมือนก็เลยเหยียบแก้วแตกอะไรเงี้ยดูบรรยากาศกันนะครับความหนาวทางเมืองไทยจะถามว่าหนาวหรือยังหนาวมากไหมอุณหภูมิวันนี้ตอนเช้าลบเกือบสิบองศาเนี่ยใบไม้ก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะหมดแล้วบ้านเราเรียกอะไรแม่คะนิ้งใช่ไหมประเทศไทยเรียกแม่คะนิ้งนะครับไปดูบรรยากาศความหนาวกันว่าอุณหภูมิเย็นแล้วลบกลางคืนลบสิบกว่านะฮะกลางวันวันนี้ก็ประมาณลบ8ลบ9นี่ที่ทำงานลุงมนุษย์ครับลานจอดรถหลังคาก็ขาวนี่แบบกิ่งไม้กิ่งไม้ก็จะเป็นเคลือบน้ำแข็งเคลือบญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ประเทศไทยก็ที่ถามว่ามันหนาวมากไหมก็ดูก็ได้กันว่าน้ำแข็งมันเกาะตามต้นไม้แล้วขาวๆแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ